สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปลายปริศนาโผล่3จุดกลางเมืองระยองเมื่อเวลา 8:00 นวันที่29ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาในโลกโซเชียลมีการส่งต่อภาพป้ายปริศนาติดบนสะพานลอยทั่วเมืองระยอง3จุดปรากฏข้อความเชิงเสียดสีจึงเดินทางไปตรวจสอบโดยจุดแรกติดอยู่บนสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลระยองตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นแผ่นป้ายสีขาวปรากฏข้อความปิดตลาดสดปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตคนไปรวมกันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตป้องกันหรือใช้อะไรคิดต่อมาจุดที่2ที่สะพานลอยหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นป้ายสีขาวมีข้อความว่าโควิด-19 ชี้เป้าให้แล้วท่านผู้ว่าหาบ่อนเจอหรือยังส่วนจุดที่3พบที่แยกเกาะลอยตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองมีข้อความว่าหาบ่อนเจอไหมถ้าไม่เจอให้เปิด Google Map อย่างไรก็ตามในวันนี้มีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่ระยองอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบที่มาของป้ายทางทีมงานขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19 นะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ